สวัสดีค่ะวันนี้มีสูตรและวิธีทำคุกกี้อร่อยๆมาฝากค่ะสูตรนี้สามารถทำทานหรือทำขายก็ได้นะคะมีความกรุบกรอบหอมอร่อยรับรองว่าใครได้กินต้องติดใจแน่ๆเลยค่ะส่วนผสมก็จะมีแป้งสาลีอเนกประสงค์เบกกิ้งโซดาเนยสดรสเค็มเม็ดมะม่วงช็อกโกแลตชิพน้ำตาลทรายและไข่ไก่เพียงเท่านี้เองค่ะเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยนะคะเราจะผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์กับเบกกิ้งโซดาก่อนนะคะในส่วนของเบกกิ้งโซดาก็จะช่วยให้คุกกี้มีความกรอบจากนั้นก็คนผสมให้เข้ากันสูตรนี้ไม่ต้องร่อนแป้งนะคะพอเข้ากันดีแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะต่อไปมาตีเนยค่ะใช้เนยเค็ม200กรัมถ้าใช้เนยจืดก็ใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะคะสำหรับเนยเมื่อเอาออกจากตู้เย็นแล้วก็ยังแข็งอยู่ให้วางไว้นอกตู้เย็นให้เนยนิ่มก่อนนะคะพอตีเนยจนได้ลักษณะแบบนี้ก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะสำหรับน้ำตาลก็ใช้ทั้งน้ำตาลทรายขาวและน้ำตาลทรายแดงซึ่งน้ำตาลทรายแดงจะมีความชื้นกว่าน้ำตาลทรายขาวจะช่วยทำให้คุกกี้มีความนุ่มและให้สีที่สวยด้วยค่ะพอตีจนเข้ากันดีแล้วต่อไปก็ใส่ไข่ไก่ใช้ไข่ไก่2ฟองจะเป็นเบอร์1หรือเบอร์2ก็ได้นะคะใส่กลิ่นวานิลาลงไป1ช้อนชากลิ่นวานิลาจะช่วยดับคาวของกลิ่นไข่ตีส่วนผสมให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเนียนพอได้เป็นเนื้อเนียนแบบนี้แล้วใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ที่เราผสมเบกกิ้งโซดาไว้ทยอยแบ่งใส่ประมาณ3ครั้งคนผสมจนเข้ากันดีแล้วใส่แป้งที่เหลือพอใส่แป้งเสร็จแล้วใส่เม็ดมะม่วงและช็อกโกแลตชิพสำหรับเม็ดมะม่วงหิมพานต์นำมาสับให้เป็นชิ้นเล็กๆก่อนคนผสมให้ทั่วถึงแล้วใช้เครื่องปั่นอีกครั้งพอปั่นผสมให้ทั่วถึงแล้วก็ปาดอ่างอีกครั้งเสร็จแล้วก็เตรียมตักใส่ถาดอบได้เลยค่ะระหว่างนี้ก็ไปวอร์มเตาก่อนนะคะใช้ความร้อน170องศาสำหรับถาดที่ใช้ก็รองกระดาษไข่และทาน้ำมันด้วยนะคะใช้ช้อนหรือสกูปตักไอศกรีมแบบนี้ตักขนมวางที่ถาดเว้นระยะห่างเท่าๆกันนะคะสำหรับสกูปนี้จะใหญ่ไปเราจะใส่ขนมแค่ครึ่งสกูปนะคะใส่วางจนเต็มถาดแล้วจากนั้นใช้ซ่อมกดเบาๆแล้วนำขนมใส่เตาอบได้เลยค่ะใช้ความร้อน170องศาใช้เวลา25นาทีตอนนี้ขนมก็สุกแล้วค่ะเอาออกจากเตาแล้ววางพักไว้บนตะแกรงนี่เลยค่ะได้สีคุกกี้ที่สวยมากวางพักไว้บนตะแกรงให้คลายความร้อนก่อนจากนั้นค่อยนำไปแพ็คหรือใส่ขวดโหลนะคะเป็นยังไงบ้างคะคุกกี้เม็ดมะม่วงช็อกโกแลตชิพทำไม่ยากเลยใช่ไหมคะอย่าลืมลองไปทำดูนะคะทานคู่กับกาแฟในตอนเช้าอร่อยฟินมากเลยค่ะสุดท้ายขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะฝากกดไลค์กดติดตามมาดามเจนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ